สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่นหนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอชีไอ้ ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะก้อยทงเชือตาเจ้าขาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนเจนเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่88ของสนทนาภาษาจีนกลาง1 0 0 0คำที่ปสิาภากัวเวย่งบทัที่88ดนตรีจีนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 八十八课国乐，请您给我们介绍一些中华乐器好吗？好的，我先介绍一些国乐里常用的乐器。这是古筝，那是琵琶。华人的国乐里有打击乐器吗？当然有喽！舞龙舞狮的时候，不是又敲锣又打鼓的吗？我看过有人用一根竹管。 就能吹出很美妙的音乐。笛子和箫都是用竹管做成的，不过笛子是横吹的，箫是直吹的。笛子和箫吹出来的声音一样吗？我用这两种乐器各吹一曲，你就知道它们一不一样了。 บทที่88ดนตรีจีน请您给我们介绍一些中华乐器好吗ช่วยแนะนําเครื่องดนตรีจีนให้เรารู้จักสักสองสามชิ้นได้ไหมิน请您给เ们介绍นะคะ介าหมายถึงแนะนาค่ะ给我 n ก็คือแนะนําให้พวกเรานะคะแนะนําให้พวกเรารู้จักกับอิเช่จ้วงหวา器 คเครื่องดนตรีค่ะเครื่องดนตรีจีนนะคะสักสองสามชิ้นเหาะมะได้ไหมเหาะเดอะวเาียนเจะเล่าอีเชียกั้วเยี่หลี่ชังย่งเต๋อนนเครื่องดนตรีที่ใช้บ่อยในดนตรีจีนก่อนนะวเาียนเจะเล่านะคะแนะนําก่อนแนะนํากั้วเยี่หลี่ชังย่งเต๋อเครื่อมายถึงเครื่องดนตรีนะคะชังย่งใช้บ่อย 常用的乐ง,งเครื่องดนตรีที่ใช้บ่อยค่ะ国乐里常用的乐ง,งเครื่องดนตรีที่ใช้บ่อยในดนตรีจีนนะคะน,นี้ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะแนะนําเครื่องดนตรีที่ใช้บ่อยในดนตรีจีนก่อน这是古筝那是琵านี่คือจ筝หรือว่าอขิมจีนนะคะส่วนนั่นคือผาค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งค่ะ ，华人的国乐里有打击乐器吗？เยในดนตรีจีนมีเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะไหมคะหัวเรนตะขัวเย่ัวเย่นะคะดนตรีจีนในดนตรีจีนของชาวจีนนะคะโยต่าจีเยี่ยชีมเย่ชีเครื่องดนตรีต่าจีต่าจีก็คือเป็นการตีการเคาะมีเครื่องดนตรีประเภทตีเคาะหรือเปล่าตั้งหยาโยล อู่หลงอ่่的时候不是又敲锣又打鼓的吗มีสิกานะคะมีแน่นอนค่ะตั้งหลานอยู่อมีแน่นอนนะคะเวลาเชิดสิงโตเชิดมังกรนะคะคุณไม่เห็นหรอว่ามันมีทั้งตีค้องตีกรองนะคะอู่หลงอู่ซื่ออู่หลงอู่ซื่อในที่นี้ก็หมายถึงเชิดมังกรเช,ชิดสิงโตนะคะอู่หลงอู่ซื่อ的时候 ตอนที่เชิดมังกรเชิดสิงโตนะคะปู่ชื่อโย่เช่าหลวงโย่ตา꾸มาไม่ใช่ทั้งตีคลองทั้งตีกรองหรอกเรอนะคะมาดูสำนวนโย่เช่าหลวยวต่ตาก꾸ค่ะตา꾸เนี่ยหมายถึงตีกรองนะคะเราเคยเรียนกันไปตาก꾸ตีกรองส่วนเช่านะคะเช่าในที่นี้มันเป็นการที่เราตีคลองค่ะเช่าหลวตีคลองนะคะส่วนเช่าเนี่ยมันสามารถใช้กับเช่าเหมือนได้ด้วยแปลว่า คาะประตูค่ะเช้าแหมนเคาะประตูส่วนสำนวนนี้นะคะเย่าเช้าหลัวเย่าตากูก็หมายถึงทั้งตีของทั้งตีกรองค่ะสนุกคลึกครื้นนะคะหัวแข้งกัวเย่าเรียนย่องอีกันจู่กวนจะนั้นทำให้เป็นเพลงที่น่ารักฉันเคยเห็นนะคะมีคนใช้กระบอกไม้ไผ่ท่อนเดียวนะคะก็สามารถเป่าดนตรีที่ไพเราะน่าทึ่งได้หัวแข้งกัวฉันเคยเห็น 有人你看你看你看你主管看你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  ชเช a าชื่อจเทรดครุยกับปีล้วนทำมาจากกระบอกไม้ไผ่นะคะแต่ว่าครุยเป่าแนวนอนส่วนปีต้องเป่าแนวตั้งตีจครุยหั่นเช o x เช่า,ชาปีโตชื่อย่องจูกจ่ก่นจู่ก่นไม้ไผ่ล้วนทำมาจากไม้ไผ่ปูกู้แต่ว่าตีจ是 horizontally นะคะขลุยเนี่ยจะต้องเป่าแนวนอนค่ะ h o r i นะคะเป่าแนวนอนแฉกคือ直吹的直แนวตั้งนะคะปีต้องเป่าแนวตั้งค่ะดิสก์和แฉก吹出来的声音一样吗แล้วเสียงที่เป่าออกมาจากคุยกับปีเนี่ยมันเหมือนกันไหมดิสห์和แฉานะคะก็คือคลุยกับปีช่วยชูหล่的声音เสียงที่เป่าออกมานะคะช่วยชูหลายเป่าออกมา 一样吗เหมือนกันไหม我用这两种乐器各吹一曲你就知道它们一谱一样了。ฉันใช้เครื่องดนตรีทั้งสองชนิดนี้เป่าออกมาอย่างละเพลงเธอก็จะรู้แล้วละว่าเหมือนกันหรือไม่我用这两种乐器นะคะเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดนี้ก็吹一曲ก็คือเป่าออกมาอย่างละเพลงนะคะ你就知道คุณก็จะรู้แล้วนะคะว่าถา้น อีปูอีอย่างอีปูอีอย่างเหมือนกันหรือเปล่าค่ะสำหรับค้าบเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนวิธีการใช้คำว่าตั้งหรนันตั้งหนันตั้งหนันนะคะแปลว่าแน่นอนค่ะซึ่งมันมีความหมายประมาณว่าย่อมเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะซึ่งคำว่าตั้งหรนันะคะ่ะมันมาจากข้อเท็จจริงนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆค่ะตั้งรันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในบทเรียนนะคะเขาก็ถามว่าในเครื่องดนตรีจีนเนี่ยมีเครื่องดนตรีประเภทการตีหรือว่าเคาะหรือเปล่านะคะแล้วก็ผู้พูดนะคะก็เลยบอกว่าตั้งแสาเหยี่ยล้วมีแน่นอนสิจะไม่มีได้ยังไงนะคะตั้งแสาเหย่ยก็หมายถึงว่ามีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับการใช้คําว่าตั้งยาญน,นะคะยกตัวอย่างเช่น 星期五我我在学校要要上台表演当然去看这个儿子วันศุกร์นี้ลูกชายของฉันจะขึ้นเวทีทำการแสดงที่โรงเรียนแน่นอนว่าฉันจะต้องไปดูนะคะจะเกิดชนวันศุกนี้ค่ะ我ั子在学校ร์表演上台表ะนกรกรแสดงนะะ่นี้นะวันศี้วนีวกรแสีงคะรคนรนีนรนีร์นี้นร์เีรียน ฉันจะต้องไปดูอย่างแน่นอนฉันย่อมจะต้องไปดูค่ะประโยคถัดมาค่ะทิง้าหนีเจมสชัวทาตังหยางหชช่วย生ลาได้ยินเธอพูดแบบนี้เขาจะต้องโกรธอย่างแน่นอนนะคะทิง้าหนีเจมสชัวพอได้ยินเธอเนี่ยพูดแบบนี้เจมสชัวนะคะพูดแบบนี้ท้าตัาง,งหยางห่วย生ลาเขาจะต้องโกรธแน่ๆนะคะต้องโกรธแน่นอน,นะคะ่ะ หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าเพื่อนถามเราว่าเราเนี่ยมีความสนใจที่จะไปดูคอนเสิร์ตของเจโชไหม你对周杰伦的演唱会有兴趣吗เธอ,อม,ม,มีความสนใจคอนเสิร์ตของเจโชไหมซึ่งเราเนี่ยก็เป็นแฟนคลับเจโชเลยนะคะพอถามแบบนี้เราก็จะใช้คำว่าตั้งยันนะคะเราก็จะพูดว่าตั当然有兴趣啦我可是他的头号粉丝 ต้องมีความสนใจแน่นอนอยู่แล้วฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเลยนะตังฐานเย่อชิงชิลัมีความสนใจแน่นอนแน่นอนว่าฉันสนใจนะคะหัว h i t a ทฤฤ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 ่าเด่ะทศข้าวแฟนซแฟนคลับตัวยงค่ะฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเลยมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะว่าพ่อแม่ต้นช่ว u ขวายู่พ่อกับแม่ฉันเนี่ยเป็นคนจีนทั้งสองคนนะคะล้วนเป็นคนจีน เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยพูดภาษาจีนเป็นแน่นอนนะคะหัวป้ามา都ตาสอวาเหรินพ่อกับแม่ของฉันนะคะเป็นหวาเหรินเป็นคนจีนค่ะหัวตั้งหยางขวยชั่วฮวาอยู่แน่นอนว่าฉันต้องพูดภาษาจีนได้ค่ะซึ่งคำว่าตั้งหยานนะคะมันยังมีอีกวลีหนึ่งค่ะที่เราพบบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือตั้งหยางไหนวันทีไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะตั้งหยาไหนวันทีไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่ง ในวลีนี้นะคะบางทีเราจะใช้ในออบริบทนะคะที่ถ้ามีคนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่ามาถามอะไรเราอยากให้เราช่วยแล้วเราก็จะตอบแบบนี้ค่ะว่าตั้งานไหนวันทีไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะตั้งานไหนวันทีค่ะจะใช้คํานี้ได้นะคะพอพูดถึงตั้งานแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันนะคะที่แปลว่าแน่นอนเหมือนกันค่ะก็คือคําว่าอ e ีติง อีติ n งก็แปลว่าแน่นอนเหมือนกันนะคะยังจำกันได้ไหมเราเคยเรียนกันไปนะคะ e ีติ n งแต่เอะอีติงตต่งกับตั้งันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอีติ n งที่แปลว่าแน่นอนแน่ๆน,นะคะมันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่าความคาดหวังของผู้พูดค่ะ我一定会去参加你的婚礼ก็คือฉันเนี่ย จะต้องไปเข้าร่วมงานแต่งงานของเธออย่างแน่นอนนะคะฉันมีความมุ่งมั่นที่จะไปเข้าร่วมงานแต่งงานของเธอค่ะ <Yeah. S 1> ว t า一定去参加你的婚礼นะคะจะต้องไปเข้าร่วมงานแต่งงานของเธอแน่ๆส่วนคำว่า当然น,นะคะเป็นออมีความหมายว่าย่อมเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะซึ่งมันมาจากข้อเท็จจริงมาจากตะกระเหตุผลนะคะที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยน ประโยคเมื่อตะกี้นี้ใช้คำว่าตัยันค่ะหัวตั้ง然会去参加你的婚礼แน่นอนว่าฉันจะต้องไปงานแต่งงานของเธอนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะสนิทกันแน่นอนว่าฉันจะต้องไปหัวตั้ง然会去เพราะฉะนั้นตัง้ง然เนี่ยมันจะมีความแน่นอนกว่าอีติ้งนะคะเพราะว่ามันคือข้อเท็จจริงค่ะที่ฉันจะต้องไปเพราะว่าเราเนี่ยสนิทกันมากนะคะเ่าเย็น เพชีช่ชหนีตะเเราสนิทกันขนาดนั้นแน่นอนว่าฉันจะต้องไปเข้าร่วมงานแต่งงานของเธอคะ่ะหรือว่าเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ สมมุติว่าเราทำงานแล้วก็เกิดทำผ,ผิดพลาดขึ้นมาค่ะบางทีเราก็จะพูดว่าฉ <S ess ie> ันละฉ <S ess ie> ันละอว่าอีติ้งเคยไปมากตายแล้วตายแล้วฉันจะต้องโดนด่านแน่ๆเลยฉันจะต้องโดนดุแน่ๆเลยนะคะในที่นี้เราจะใช้อีติ้งเพราะว่าเราเนี่ยคิดไปเองนะคะคิดว่าเนี่ยเราเนี่ยจะต้องโดนด่านแน่ๆนะคะฉันละฉันละตายแล้วตายแล้ว我一定会被骂 ฉันจะต้องโดนดุอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าความเป็นจริงเนี่ยจะโดนดุหรือเปล่าแต่ผู้พูดเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะต้องโดนดุแน่ๆนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเพื่อนร่วมง,งานของเราเห็นว่าเราทำผิดนะคะอาจจะโดนลงโทษเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมง,งานของเราอาจจะพูดว่า f a เ,เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าเธอจะต้องโดนดุอยู่แล้ว 发生ตาตะวัน,นะคะเกิดปัญหาใหญ่ขนาดนี้นี่ลีสัวตั้งหรนันว่ยป会被骂ลีสัวตั้งันในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่เธอจะเปยมานะคะโดนดุค่ะ พอพูดถึงคำว่าหลีส่วตังหรานที่หมายถึงก้อนแน่อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วที่มันจะเป็นแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงสำนวนสุภาษิตจีนสำนวนหนึ่งนะคะที่วันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยสำนวนนี้ค่ะสำนวนที่ว่าก็คือปู่ยาวป่าเปียแรนตั้วหนีตะเห่าตังสวหลีสัวตังหรานอย่าคิดว่าคนอื่นทำดีกับเราเป็นเรื่องที่แน่นอนนะคะไม่มีใครทำดีกับเรา เพราะควรจะทําเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีใครทําดีกับเราเนี่ยเราควรจะซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณค่ะสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ